สวัสดีค่ะน้องๆมาเจอกับพี่หลีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หลีจะมารีวิวคอร์สเรียนออนไลน์ให้ฟังนะคะว่าคอร์สนี้น้องจะเรียนอะไรบ้างและน้องจะได้เนื้อหาอะไรบ้างนะคะก็คอร์สเรียนออนไลน์นี้นะคะเป็นคอร์สเรียนที่สำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะน้องๆก็จะได้เรียนทุกๆเรื่องที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเรียนสถาปัตย์นะคะอาจจะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะคะในเนื้อหาของคอร์สนี้นะคะมันจะเป็นคอร์สการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรมเป็นพื้นฐานมากๆเลยก็ในส่วนของคอร์สนี้บทเรียนที่มีให้น้องๆได้ทำนะคะอย่างแรกเลยก็คือบทเรียนที่เป็นการลากเส้นนะคะลากเส้นการใช้น้ำหนักเส้นในงานสถาปัตยกรรมน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหนูต้องมาเริ่มลากเส้นด้วยจริงๆแล้วน้ำหนักลายเส้นการวาดรูปอะค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากภาพจะสวยไม่สวยที่ลายเส้นของน้องนะคะดังนั้นการเริ่มปูพื้นฐานอันดับแรกพี่ก็จะให้น้องฝึกลากเส้นก่อนเพราะว่าตัวสถาปัตยกรรมมันจะมีการใช้น้ำหนักเส้นโดยเฉพาะในการวาดรูปนะคะมันก็จะมีเหมือนกับวาดรูปทั่วไปมันจะมีเส้นล่างกับเส้นการตัดเส้นแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับการวาดรูปแบบอื่นนะคะอันที่สองต่อมาคือจะเป็นการทำภาพไอโซเมติกการยิงเงาอันนี้ถ้าน้องถามว่าทำไมต้องยิงเงายิงเงาคืออะไรอันนี้มันจะเป็นพื้นฐานของน้องปีหนึ่งแต่ว่าหลังๆเนี้ยในข้อสอบแพทย์สี่อะค่ะมันก็จะมีให้เรายิงเงาด้วยอันนี้ก็จะเป็นปูพื้นฐานไปเลยสำหรับน้องที่เราไปทำข้อสอบแล้วก็เป็นพื้นฐานปีหนึ่งไปเลยค่ะอันนี้ก็คือสำคัญปูพื้นฐานตั้งแต่ตอนนี้จนถึงมหาลัยเลยนะคะแต่ว่าก็จะยังไม่ลึกมากถึงตอนเรียนมหาลัยแต่ให้พอทำข้อสอบได้นะคะต่อมาเรื่องที่สามก็คือการวาดพี่พูดรวมไปเลยแล้วกันนะคะเป็นการวาดคนรถต้นไม้น้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านมาบ้างทั้ง3ตัวนี้มันจะเป็นองค์ประกอบในภาพทัศนียภาพหรือเรียกกันง่ายๆว่าภาพตีบหรือเปอร์สเปกตีฟนะคะทั้ง3ตัวนี้พี่ก็จะสอนวาดแบบพื้นฐานเลยคือน้องๆไม่ต้องห่วงเพราะว่าภาพพวกนี้พี่สอนตั้งแต่คนที่ไม่เป็นเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องวาดการ์ตูนเก่งวาดรูปสวยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันจะเป็นแค่องค์ประกอบเป็นบรรยากาศภาพในการวาดเปอร์สเปกตีฟของเราเฉยๆนะคะต่อมาการเขียนต้นไม้พี่ก็จะสอนในรายละเอียดว่าลายเส้นต้นไม้มีกี่แบบมีแบบไหนบ้างแล้วถ้าจะขึ้นต้นไม้ประเภทต่างๆจะมีเทคนิคการวาดประมาณไหนได้บ้างคือไม่จำเป็นต้องเหมือนเป๊ะหรือลอกรูปให้เหมือนแต่ว่าก็จะมีการบอกลักษณะฟอร์มลักษณะว่าลักษณะฟอร์มแบบนี้เป็นต้นไม้ชนิดไหนนะคะต่อมาเรื่องคนอันนี้น้องๆหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องการวาดคนคนของพี่จะสอนเป็นสัดส่วนของคนการทำท่าทางแล้วที่เหลือคือการใส่เสื้อผ้าหลักๆของพี่ในคอร์สนี้พี่จะเน้นเรื่องการวาดคนที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องกับการทำท่าทางที่มันดูแล้วมันไม่เพี้ยนส่วนเสื้อผ้าน้องๆอาจจะไปฝึกหาตัวอย่างที่ชอบมาวาดเองก็ได้แต่ว่าในตัวของคนเนี้ยที่พี่สอนพี่ก็จะไม่ได้เน้นวาดหน้าตาเหมือนพวกการ์ตูนมังงะแต่ว่าเป็นท่าทางของคนที่มันดูเป็นธรรมชาติสำหรับใส่ในภาพเปอร์สเปกทีฟเหมือนกันนะคะต่อมาอันดับที่3คือรถตัวรถเนี้ยค่ะน้องๆหลายคนกลัวมากเพราะว่าตัวรถมันจะวาดยากไม่รู้ว่ารถจะเขียนยังไงสัดส่วนวาดแล้วไม่สวยเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนวาดรถพี่จะสอนการขึ้นสัดส่วนของรถนะคะแล้วก็การสอนการเขียนตีบแบบง่ายก่อนนะคะน้องๆจะได้ไม่กังวลเรื่องสัดส่วนว่าหนูวาดแล้วรถเขียนเบี้ยวมากคือพื้นฐานของการวาดรถที่สวยและถูกต้องก็คือการขึ้นจากสเกลหรือขนาดของรถก่อนนะคะอันนี้น้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องรถค่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นการที่พี่จะสอนเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟโดยนำ3ส่วนหลักๆก็คือคนรถต้นไม้เอามาประกอบเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟโดยที่พื้นฐานเปอร์สเปกทีฟก่อนที่พี่จะขึ้นตัวนี้พี่ก็จะสอนการเขียนเปอร์สเปกทีฟ1จุด2จุด3จุดที่เป็นลักษณะการขึ้นเป็นกล่องพี่จะอธิบายอย่างละเอียดเลยว่ามุมภาพมองแบบไหนภาพจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่จะสอนเลยว่าเขียนตีบ1จุดต้องมีส่วนไหนบ้างที่ต้องเน้นเป็นหลักตีบ2จุดวางเส้นระดับสายตายังไงการเขียนจุดเปอร์เฟคทีฟนะคะมุมซ้ายมุมขวาการมองรูปจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เปอร์เฟคทีฟ3จุดตีบด้านบนจุดที่เพิ่มขึ้นมาจุดด้านบนจุดด้านล่างมันมีความสำคัญสำหรับการวาดรูปยังไงนะคะมันสามารถเน้นกับส่วนไหนของภาพได้ภาพแบบไหนควรเขียนตีบ3จุดแบบไหนนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของตัวการเขียนทัศนียภาพเบื้องต้นนะคะโดยที่เราก็จะมีพื้นฐานของตัวเส้นเป็นหลักในการวาดแล้วก็มีองค์ประกอบคนรถต้นไม้ในภาพนี้นะคะคอร์สนี้ดียังไงนะคะคอร์สนี้ดีสำหรับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้ทุกคนนะคะแล้วก็ค
คอร์สนี้ดีอย่างนึงก็คือมันเป็นคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สวิดีโอส่วนไหนที่น้องไม่เข้าใจสงสัยน้องสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะถ้าหากว่าน้องดูแล้วน้องไม่เข้าใจอีกน้องก็ยังสามารถถามผ่านทางไลน์ได้นะคะของพี่ก็จะมีปุ่มสำหรับถามตอบแล้วก็ส่งงานโดยที่งานทุกแบบฝึกหัดของพี่นะคะจะมีแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ทำทุกชิ้นนะคะให้ทำตามในวิดีโอเลยพี่ก็จะมีชีตให้ก็คือหลักๆ ก็คือถ้าน้องเรียนแล้วพี่ขอให้น้องทำแบบฝึกหัดตามโจทย์ที่พี่ให้พี่รับรองว่ายังไงน้องๆก็ทำได้ค่ะส่วนงานถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จที่สุดก็คือให้น้องทำแบบฝึกหัดทุกครั้งแล้วก็พี่จะมีปุ่มให้น้องส่งงานนะคะกดถ่ายรูปส่งงานผ่านไลน์ก็ได้ค่ะส่วนไหนที่น้องไม่เข้าใจเลยหรือว่ายังมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาถามตอบผ่านไลน์ตัวนี้ได้นะคะจะเป็นตัวไลน์ของคาเรียนนี้นะคะหลังเล่นคอร์สนี้จบนะคะน้องๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าน้องจะสามารถเห็นภาพเปอร์สเปกทีฟได้นะคะโดยที่ในเนื้อหาเนี้ยพี่จะปูพื้นฐานการวาดเปอร์สเปกทีฟแบบเบื้องต้นและก็อย่างละเอียดนะคะถ้าน้องๆเข้าใจพื้นฐานตรงนี้น้องๆสามารถเอาพื้นฐานตรงนี้ไปเรียนต่อในคอร์สการเขียนเปอร์สเปกทีฟที่มีความยากขึ้นภาพที่มีมุมมองที่มันดูน่าสนใจและดูยากขึ้นได้นะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะคะเหมาะกับน้องทุกๆคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือมีพื้นฐานมาแล้วต้องการกลับมาทวนพื้นฐานหรือมีบางส่วนที่เราไม่แน่ใจว่าที่เราเคยเรียนมาเคยศึกษามาเองแล้วจะถูกหรือเปล่าก็สามารถมาเรียนซ้ำได้นะคะในคอร์สนี้ค่ะหวังว่าคอร์สนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับน้องๆที่เริ่มเรียนสถาปัตย์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลาสค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย